อรุณสวัสดิ์ครับขออรุณสวัสดิ์ทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับสมาชิกท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันก่อนได้นะครับอรุณสวัสดิ์ซีดีของเรานะครับคุณธนทัศน์สนธิวงศ์ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณล่ำสิริโรจน์นะครับอรุณสวัสดิ์คุณอมีนอสครับอรุณสวัสดิ์คุณกรศิรินนะครับอรุณสวัสดิ์คุณดลเลาะครับอรุณสวัสดิ์คุณมัสตุรานะครับอรุณสวัสดิ์คุณมาลีนะครับอรุณสวัสดิ์คุณอรุณวันนะครับอรุณสวัสดิ์คุณพิพัฒนะครับอรุณสวัสดิ์คุณเจริญรัตน์ครับอรุณสวัสดิ์คุณสสิสวรรค์ด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้นำของเราอีกหนึ่งท่านนะครับก็เรียกได้ว่าผู้นำของเราในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับที่อยู่ใกล้โรงงานของเราที่ประเทศมาเลเซียมากที่สุดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าก่อนหน้าที่จะมีการปิดด่านปิดประเทศนะครับผู้นำท่านนี้ของเรานะครับก็เดินทางนะครับไปเยี่ยมชมโรงงานของเรานะครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับทุกท่านก็ในกลุ่มสมิลากรุ๊ปนะครับของคุณธนทัศน์เนี่ยถือได้ว่าคุณสุริและคุณวัฒนยานะครับก็ได้รับหน้าที่นะครับเปรียบเสมือนเป็นดังไกด์นะครับหรือผู้บรรยายนะครับผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้นำของเราในวันนี้ก็จะมาบอกเล่านะครับว่าท่านนะครับได้เห็นความมั่นคงนะครับและความยิ่งใหญ่นะครับของ DXN มาอย่างยาวนานนะครับอรุณสวัสดิ์คุณเสริมพดุงศักดิ์ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับก็ถ้าวันนี้ทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราก็มาพบกับผู้นำของเราเลยนะครับ EDD นะครับคุณวทัญญานะครับปติญญานุสรครับอรุณสวัสดิ์ครับค่ะ
อรุณสวัสดิ์ค่ะครับค่ะก็ขออัสลามฮัลโหลสัญญาณโอเคไหมครับโอเคค่ะน้องแบงค์โอเคค่ะครับได้ยินไหมคะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะให้คุณวัฒนยานะครับช่วยบอกเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าสู่ธุรกิจของ DXN นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเชิญครับค่ะก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะคะแล้วก็ขออรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะคะชื่อวัฒนยาปฏิญญานุสรนะคะผู้ที่เปิดโอกาสให้รู้จักกับธุรกิจ DXN นะคะก็คือคุณธิราหมัดเลียดนะคะแล้วก็ผู้ที่เปิดโลกทัศน์นะคะให้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายนะคะก็เพราะว่าดิฉันแล้วก็คุณสุริเนี่ยไม่เคยรู้จักกับธุรกิจเครือข่ายนะคะก็คือคุณธนทัศน์แล้วก็คุณทัศนีสนธิวงศ์นะคะก่อนอื่นต้องเท้าความนิดนึงนะคะว่าดิฉันนะคะแล้วก็คุณสุริเนี่ยเรามีร้านยาร้านขายยานะคะแล้วก็เปิดมาก็20กว่าปีนะคะแล้วก็พอถึงจุดนึงเนี่ยนะคะมันก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าความรับผิดชอบมันเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่มีอิสรภาพทางด้านเวลานะคะแล้วก็โชคดีนะคะที่คุณธิราเนี่ยได้มาเปิดโอกาสให้รู้จักกับบริษัท DXN นะคะแล้วก็พอดีว่าพี่เนี่ยต้องการแสวงคือเราเนี่ยต้องการที่จะหาอะไรก็ได้นะคะที่จะเข้ามาเสริมในร้านนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ร้านเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นนะคะเนื่องจากว่าร้านขายยาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงใช่ไหมคะแล้วก็ดิฉันก็เลยลองทดสอบนะคะว่าทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณธิราคุณธนทัศน์บอกว่าเฮลินจือเนี่ยสรรพคุณของเฮลินจือหรือว่าสินค้าตัวอื่นๆของ DXN เนี่ยมันดีใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนแบบว่าคือชอบที่จะแบบมีรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ดิฉันก็เลยแนะนำเสริมร่วมกับร้านขายยานะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีการตอบรับดีมากๆเลยนะคะมีการตอบรับดิฉันเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเห็ดหลินจือนะคะหรือว่ายาสีฟันหรือว่าแชมพูนะคะนะคะมีการตอบรับเข้ามาดีมากนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอถึงปีเข้าร้านยาเนี่ยเข้าปี25ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับความแล้วตอนที่โควิดเข้ามาค่ะบวกกับความเหนื่อยความล้าของเราอะค่ะแล้วทีนี้ดิฉันเห็นว่าดิฉันเนี่ยแนะนำ DXN เสริมร่วมนะคะแล้วก็พอลงคะแนนเนี่ยแล้วมันก็จะมีโบนัสกลับคืนมาทุกเดือนเลยนะคะจากบริษัทนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถึงจุดเปลี่ยนนะคะก็ทีนี้คิดมากนะคะไม่ใช่ว่าไม่คิดมากนะคะว่าเอ๊หนึ่งถ้าเราเปลี่ยนจากร้านเมื่อก่อนเนี่ยเราทำ DXN เนี่ยควบคู่กับร้านขายยาเนี่ยมันดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำ DXN เต็ม 100% นะคะแต่ว่าเราทิ้งร้านขายยาไปเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมนะคะคือตรงนี้เนี่ยดิฉันแบบเครียดนะคะแล้วก็บางครั้งก็ถึงกับร้องไห้นะคะแต่ว่าคุณสุริก็บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรนะในเมื่อเราตัดสินใจแล้วแล้วก็เราดูผลที่ผ่านมานะคะก็เรามีรายได้แล้วก็มีการตอบรับเหมือนกับสินค้าเหมือนกับร้านยานะคะมีการบอกปากต่อปากนะคะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะก็บวกกับว่าพอดีลูกคนที่สองนะคะแล้วก็เขาสอบได้เภสัชนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาขออนุญาตที่จะสอบใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ได้หมอใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เลยว่าในเมื่อไม่มีคนมาสารฝันตรงนี้แล้วไม่มีคนมารับช่วงแล้วนะคะก็เราน่าจะตัดสินใจนะคะแล้วก็พอดิฉันก็เลยตัดสินใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาทำ DXN 100% นะคะแล้วท่านเชื่อไหมคะว่าจากที่ดิฉันเนี่ยนะคะเสียใจนะคะแบบคือเหมือนร้านยาเนี่ยเราก็ทำมาใช่ไหมคะเราเป็นผู้ก่อตั้งมาและเราทำมาด้วยความรักเหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกค้าเราก็เยอะมากนะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็เสียใจแต่ณวันนี้ท่านเชื่อไหมคะว่าดิฉันและคุณสุรินะคะ
โชคดีจริงๆเลยนะคะที่ได้มาตัดสินใจนะคะที่จะมาทำ DXN เต็ม 100% นะคะท่านเชื่อไหมคะว่าณวันนี้นะคะยอดการจำหน่ายของดิฉันนะคะ เยอะกว่าตอนที่ดิฉันเปิดร้านขายยาอีกนะคะแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้โบนัสนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจากที่ว่าดิฉันไม่เคยมีอิสรภาพทางด้านเวลานะคะแต่ณวันนี้นะคะดิฉันได้ปิดร้านนะคะแล้วก็ดิฉันสร้างดิฉันเนี่ย อยู่ในกลุ่มของคุณธนทัศน์กลุ่มสมิหลาใช่ไหมคะแล้วก็คุณธนทัศน์เนี่ยจะสอนในเรื่องขบวนการของการสร้างงานการสร้างเครือข่ายนะคะว่าการสร้างเครือข่ายเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไม่ใช่คือเราทำคนเดียวแต่ว่าเมื่อเราได้รับความรู้นะคะจากคุณธนทัศน์เนี่ยเราก็มาถ่ายทอดให้กับองค์กรของเรานะคะแล้วก็เราก็พยายามที่จะสร้างองค์กรของเรานะคะแล้วก็ถ้าองค์กรมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตองค์กรนะคะจนวันนี้ดิฉันเติบองค์กรของดิฉันนะคะเติบโตในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปทำงานด้วยตัวเองได้นะคะดิฉันก็ต้องขอบคุณคุณธนทัศน์และคุณทัศนีจริงๆนะคะที่ได้ให้ความรู้เราในเรื่องของเครือข่ายเพราะว่าดิฉันและคุณสุรินะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าเราไม่เคยผ่านบริษัทไหนมาเลยนะคะแล้วก็ด้วย DXN นะคะด้วยความมั่นคงของบริษัทนะคะทำให้ณวันนี้นะคะด้วยความดีของสินค้านะคะดิฉันนะคะคนหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่ารัก DXN เข้าเส้นเลือดเลยเข้ากระแสเลือดเลยนะคะวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเจอใครนะคะเราก็จะแนะนำนะคะเขาจะซื้อเขาจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อดิฉันไม่สนใจนะคะเพราะดิฉันถือว่า DXN ไม่ใช่แค่เราเป็นแค่สมาชิกแต่ดิฉันถือว่าดิฉันเป็นผู้ร่วมหุ้นของบริษัทนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แนะนำนะคะคนก็ไม่รู้จักนะคะแม้กระทั่งเนี่ยคนแค่ขอดูโลโก้นะคะดิฉันก็มีความภูมิใจแล้วนะคะว่าอย่างน้อยเนี่ย DXN เนี่ยได้ไปเติบโตอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ดิฉันก็เลยอยากจะฝากพวกเราอะนะคะว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยตัดสินใจนะคะที่จะเข้ามาในธุรกิจ DXN แล้วนะคะดิฉันไม่อยากให้ท่านปล่อยมือจาก DXN นะคะเพราะว่าเรา DXN เนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่านะคะว่าดร.ลิมท่านก็ขยายนะคะแล้วก็ท่านเชื่อนะคะว่าให้ท่านเชื่อเถอะค่ะว่าบริษัทอื่นนะคะในช่วงโควิดเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเราจะเดาเรื่องการตลาดไม่ได้เลยนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนใช่ไหมคะแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆนะคะที่มีความมั่นคงที่เมื่อก่อนเหมือนสมัยเราเรียนใช่ไหมคะเราก็มีความฝันว่าเราอยากทำโน่นนี่นะคะตอนนี้ยังสามารถที่จะล้มได้นะคะแต่ DXN ทำไมอะคะทำไมในช่วงโควิดเนี่ยทำไมเราถึงได้โตขึ้นนะคะเพราะว่าท่านเชื่อเถอะค่ะว่าในเรื่องสุขภาพเนี่ยทุกคนนะคะต้องการนะคะดิฉันฟังจากทุกคนตอนนี้เนี่ยทุกคนบอกว่าถึงแม้มีเงินนะคะถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความหมายนะคะแต่ว่าใน DXN ถ้าได้ทั้งสุขภาพและได้ทั้งเงินได้ทุกอย่างได้ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีท่านเอาไหมคะเนี่ยค่ะสิ่งที่ดิฉันประทับใจ DXN มากๆนะคะแล้วก็ทำดิฉันตั้งใจนะคะว่าจะทำจนชีวิตหาไม่นะคะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ไหวแล้วนะคะก็อยากจะส่งต่อมรดกให้กับลูกนะคะตรงนี้นะคะก็อยากจะให้พวกเราทุกคนนะคะมาศึกษานะคะแล้วก็ช่วยกันทำให้ DXN ประเทศไทยนะคะให้มันยิ่งใหญ่ให้ได้นะคะเพราะว่า DXN เนี่ยตอนนี้ระดับบริษัทระดับโน้นก็ไประดับโลกแล้วนะคะแต่ประเทศไทยดิฉันฟังคุณอาร์ตวันก่อนเนี่ยดิฉันสบายใจนะคะคุณอาร์ตบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยแค่ 200,000 กว่าคนเองนะคะดิฉันบอกว่าโอ้บอกกับทีมงานเลยนะคะว่านี่คือโอกาสของเราที่เราจะเติบโตได้อีกเยอะนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของเรานะคะเราทำก่อนใช่ไหมคะเรามีโอกาสที่จะสำเร็จก่อนนะคะณตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่ารัก DXN มากๆนะคะรักสุดชีวิตเลยขอบคุณมากค่ะน้องแบ๊กครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้ทางคุณวัฒนยานะครับช่วยอธิบายหรือว่าช่วยบอกเล่าความยิ่งใหญ่ของ
โรงงานของเราหน่อยครับค่ะได้ค่ะคือเมื่อก่อนนะคะตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคะดิฉันนะคะแล้วก็คุณสุรินะคะแล้วก็ทีมงานนะคะเราจะไปขอพี่เล่าตั้งแต่ตอนที่ว่าพี่สมัครใหม่ๆก่อนนะน้องแบงค์นะตอนนั้นพี่รหัส2223ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่แบบว่าเราก็ไม่เคยรู้นะคะเรื่องเครือข่ายเรื่องบริษัท DXN ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าอัพไลน์มาแนะนำนะคะแล้วก็พาไปเยี่ยมชมโรงงานนะคะแต่ว่าตอนนั้นถ้าไปเนี่ยคือจะร้อนมากเลยนะคะแล้วก็โรงงานเนี่ยยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ต้นไม้ก็ยังเล็กๆอยู่นะคะตอนนั้นเนี่ยคือพี่ไปพี่ก็ยังแบบว่ายังไม่ประทับใจอะไรนะคะแต่ว่าพอพี่ได้มาทำ DXN เต็ม 100% นะคะแล้วก็เราก็จะพาทีมงานไปนะคะเชื่อไหมคะว่าน้องแบงค์โรงงานเนี่ยขยายนะคะตอนนี้ก็ประมาณ400ไร่อะคะแล้วก็แบบว่าคือแบบชื่อแบบคือใหญ่อ่ะคือใหญ่แล้วแบบมั่นคงแล้วพี่เคยพาเพื่อนเภสัชไปอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โห DXN นี่แบบว่าสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าขนาดว่าคือเขามาเห็นโรงงานผลิตพวกเครื่องสำอางอะไรมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่ามาดู DXN แล้วอลังการมากนะคะแล้วใหญ่มากนะคะแล้วก็ที่สำคัญของเราเนี่ยก็คือเป็นแบบคือเรียกว่าแม้กระทั่งของเรานี่คือความสะอาดนะคะดร.ลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าสินค้าเราทุกตัวเนี่ยให้เรามั่นใจได้เลยนะคะเพราะท่านเนี่ยจะเน้นในเรื่องของคุณภาพของโรงงานเลยนะคะของเราเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเราสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมใช่ไหมแต่ว่าเราต้องใส่เสื้อกาวนะคะเราต้องใส่ชุดแบบว่าอวกาศใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ตอนที่ว่ายังสามารถไปได้นะคะแล้วก็ด้วยอาจจะว่าคนเนี่ยเชื้อโรคเยอะนะคะเขาก็เลยไม่ให้แต่ว่าให้ดูทางช่องนะคะแต่โรงงานของเราเนี่ยนะคะไปทุกปีนะคะน้องแบงค์แล้วก็ยิ่งใหญ่ยิ่งโตขึ้นแบบคือพี่ตัวพี่เองก็แบบคือภูมิใจนะภูมิใจเพราะว่าเราเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งนะคะเราก็ฝากชีวิตไว้กับ DXN แล้วนะคะแล้วก็พอมาเห็นแบบนี้มันทำให้มีความรู้สึกว่าคือคุณเราทำการตลาดให้ดีเถอะเราทำการตลาดให้เต็มที่เถอะเพราะว่าเราไม่ต้องไปกังวลแล้วอะว่าโรงงานนี่จะเพราะว่ามันมีแต่โตขึ้นนะคะแล้วก็โรงผลิตกาแฟอะไรก็เช่นกันนะคะก็พี่ถึงบอกได้เลยว่าพี่ภูมิใจจริงๆนะคะแบบว่าภูมิใจมากๆเลยของเราเนี่ยคือระดับยักษ์ใหญ่เลยอะค่ะค่ะน้องแบงค์ก็เนื่องจากคุณวัฒนยานะครับนับถือศาสนาอิสลามนะครับในช่วงแรกมีความกังวลเรื่องฮาลาลหรือเปล่าครับคือพี่ไม่กังวลนะคะเพราะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าก่อตั้งที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่ว่ามาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมนะคะพี่เชื่อว่าดร.ลิมท่านเนี่ยท่านก็จะอยู่กับคนมุสลิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือท่านก็ต้องตรงนี้ชัดเจนตรงนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งได้ไปเยี่ยมชมโรงงานเนี่ยนะคะแล้วก็พี่น้องส่วนใหญ่ที่ว่าทำอยู่ในโรงงานนะคะแล้วก็เป็นคุมฮิญาบทั้งนั้นเลยก็เลยไม่กังวลนะคะสบายใจนะคะแล้วก็เชื่อว่ามุสลิมทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามา DXN เนี่ยพวกเราเนี่ยคือแบบทำตลาดด้วยความสบายใจแล้วก็เราก็สามารถบอกกับพี่น้องมุสลิมได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยใช้สินค้าได้อย่างสบายใจเลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นฮาลาลนะคะแล้วก็คือชัดเจนนะคะค่ะครับก็คือมั่นใจในมาตรฐานแบบ 100% เลยนะครับก็อยากจะถามคุณวัฒนยาว่าในช่วงแรกนะครับที่เริ่มนำสินค้า DXN เข้ามาขายที่ร้านเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับน้องแบงค์เชื่อไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยคนแอนตี้นะคะคนก็ต่อต้านนะคะก็บอกว่าร้านยาร้านนี้จัดยาดีนะแต่ว่าชอบแนะนำผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือนะคะทีนี้ก็บอกว่าเขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดเขาก็ต่อต้านนะคะแต่พี่ถือว่าเราอ่ะเจตนาเรารู้ว่า
เมื่อคนใช้ยาเยอะนะคะแล้วก็ทำไมเราเนี่ยอยากลดการใช้ยาเขาลงใช่ไหมคะแล้วก็เราแนะนำสินค้าที่เป็นธรรมชาติเข้ามานะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพเขายั่งยืนใช่ไหมคะพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะพี่ถือว่าพี่รู้ว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความยืนหยัดของเราค่ะทั้งสองคนนะคะแล้วก็จนทำให้คนเนี่ยตอนนี้นะคะคือแบบว่าตอบรับดีนะคะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะเพราะพี่ถือว่าสิ่งที่พี่ทำไม่ว่าอะไรคือการเวลามันจะพิสูจน์ตัวพี่ทั้งสองคนนะคะว่าพี่ทำอะไรอยู่ค่ะก็ในเมื่อพี่มั่นใจแล้วพี่ใช้เองแล้วและพี่ใช้ดีนะคะแล้วก็พี่ก็เช็คเสียงประชาชนที่เข้ามาซื้อร้านพี่แล้วนะคะว่ามีการตอบรับดีแล้วก็พี่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาพี่เลยเชื่อมั่นนะคะพี่ก็เลยไม่กังวลใจและพี่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันจะเป็นพิสูจน์เองอะค่ะว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมอะค่ะน้องแบงค์ค่ะครับไม่ทราบว่าในช่วงแรกใช้เวลานานไหมครับกว่าคนจะเปิดรับหรือว่าเปิดใจครับนานค่ะน้องแบงค์ต้องยอมรับนะคะว่า1ที่คลองแงะเนี่ยคนไม่ได้รู้จัก DXN เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าเป็นคนแรกเลยนะคะที่นํา DX ร้านเราเนี่ยเป็นร้านแรกเลยที่นํา DXN เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทําให้ต้องใช้เวลานะคะก็เป็นปีนะคะน้องแบงค์แล้วก็แต่คือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะน้องแบงค์มันไม่ใช่ว่ามันปุ๊บปั๊บมันไม่ใช่อะนะคะถ้าเรามั่นใจแล้วเราทำเราใช้ไปเราแนะนำไปตลอดนะคะผลมันก็จะค่อยๆตอบรับเข้ามาเราอย่ารีบร้อนนะคะแต่เรารู้ว่ามันเป็นของดีอะเราแนะนำไปเลยนะคะแต่ว่าเวลามันจะช่วยทุกสิ่งอะนะคะมันจะทำให้เราสำเร็จนะคะค่ะครับก็กว่าจะเปิดใจก็คือต้องใช้เวลาใช่ไหมครับเราก็ต้องสร้างความเชื่อถือใช่ไหมครับสร้างความเชื่อมั่นนั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพี่จึงค่ะเชิญครับเชิญครับค่ะเพราะฉะนั้นพี่จึงบอกทุกๆคนนะคะว่ามาทำ DXN เนี่ยมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันได้เลยนะคะแต่ว่าเราให้เราเชื่อมั่นนะคะให้เชื่อมั่นว่าสินค้าเราดีนะคะและเราแนะนำนะคะแล้วเรามีคนอยู่ในมืออ่ะนะคะเรามีคนอยู่ในมืออยู่แล้วอ่ะเราพยายามแนะนำไปเลยค่ะเชื่อไหมคะว่า DXN อ่ะครั้งแรกเท่านั้นค่ะที่ยากแต่พอเขาเปิดใจแล้วจะไม่ยากแล้วค่ะน้องแบงค์ค่ะครับก็การที่จะเติบโตใช่ไหมครับเราต้องสร้างในส่วนของพื้นฐานให้แข็งแรงก่อนใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยในส่วนของการสร้างพื้นฐานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของระยะเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะก็ผมสังเกตนะครับว่าเซอร์วิสเซ็นเตอร์ของคุณวัฒนยาเนี่ยจะสั่งซื้อเห็ดหลินจือเยอะเป็นพิเศษครับไม่ทราบว่าคุณวัฒนยานะครับมีวิธีการนำเสนอหรือว่ามีเคล็ดลับการนำเสนออย่างไรครับนั่นตัวเขาด้วยครับจริงๆแล้วอะค่ะพี่จะเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าด้วยประสบการณ์ของพี่เนี่ยพี่อยู่ร้านยามาพี่เห็นคนที่ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีตัวที่สามารถที่จะป้องกันดีกว่าการรักษาเนี่ยคือจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยจะแนะนำเขาให้เขากินส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าเนี่ยจะเป็นลักษณะกินเพื่อป้องกันนะคะแล้วเราก็จะบอกคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือค่ะว่ากินแล้วมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นว่าช่วยล้างระบบของเสียใช่ไหมคะออกจากร่างกายซึ่งตรงนี้พอเราแนะนำไปใช่ไหมคะลูกค้าก็จะมาบอกเองว่าใช่นะเขากินแล้วเขารู้สึกว่าร่างกายเขาเนี่ยโล่งขึ้นนะคะสบายขึ้นแล้วก็หลับอะไรก็ดีขึ้นนะคะทานข้าวขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายการเคลื่อนไหวอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็อารมณ์อะไรก็จะแจ่มใสขึ้นนะคะแล้วก็พี่ก็จะแนะนำถ้าเกิดว่าเขามีลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะแนะนำบอกว่าเนี่ยเหมือนตัวรากเนี่ยเด็กสามารถที่จะทานได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องพัฒนาการของสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคนะคะส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าลูกค้าที่มาซื้อเห็ดหลินจือค่ะก็เป็นคนที่รักสุขภาพเพราะพี่จะเน้นย้ำให้เขาเห็นว่าคือเราต้องคุยอะค่ะว่า
ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีใช่ไหมคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วเรามีตัวเสริมที่ดีเนี่ยแล้วในโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันเนี่ยโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นว่าโอมิครอนเนี่ยมันสามารถที่จะติดได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามีภูมิต้านทานร่างกายที่แข็งแรงอะนะคะเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเลยบอกปากต่อปากนะคะว่ามาที่พี่แล้วก็เนี่ยค่ะจะมีของดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบพอคนนี้ดีใช่ไหมคะก็พาคนโน้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นการบอกต่อแบบปากต่อปากไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับไม่ทราบว่าคุณวัฒนยาคิดว่าสุขภาพครับมีความสำคัญกับชีวิตเรามากแค่ไหนครับโอ้ยสำคัญมากเลยค่ะน้องแบงค์เชื่อไหมคะว่าพี่จะบอกนะคะกับทุกๆคนว่าต่อให้คุณมีเงินร้อยล้านพันล้านนะคะแต่ว่าถ้าสุขภาพคุณไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะไปใช้เงินเหล่านั้นได้จะมีความหมายอะไรใช่ไหมคะแม้กระทั่งเงินเนี่ยถ้าเกิดเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยต่อให้เงินมาตั้งหน้าเราอยู่เนี่ยเป็นล้านล้านเป็นหมื่นล้านอะแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยแรกนะคะการที่เราสามารถที่จะทำอะไรได้เนี่ยคุณต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนนะคะพี่จะเน้นย้ำกับลูกค้าเสมอนะคะหรือว่ากับสมาชิกเสมอว่าเราเนี่ยใช้เหตุหลินจือนะคะดูแลตัวเราเองและครอบครัวก่อนที่เราจะไปนำเสนอของคนอื่นต่อคนอื่นนะคะเพราะว่าถ้าสุขภาพเราดีแล้วอ่ะเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นะคะและปัจจุบันน้องแบงค์เห็นไหมคะว่าตอนนี้ถามว่าเงินสำคัญไหมคะเงินมันสำคัญก็จริงแต่ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราสุขภาพไม่ดีนะคะแล้วก็มาแบบนี้แล้วอ่ะเราก็ไม่สามารถใช้เงินได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพดีอ่ะเราสามารถได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เรามีชีวิตมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะอยากสิ่งที่เราอยากจะได้อะค่ะครับสักครู่นะครับครับต่อมานะครับโปรโมชั่นนะครับช่วยส่งเสริมการขายมากน้อยแค่ไหนครับคุณวัฒนยาอ๋อค่ะช่วยมากเลยค่ะดีนะคะที่บริษัทเนี่ยมีโปรโมชั่นให้กับสมาชิกนะคะทำให้การทำงานของเราเนี่ยคือจะง่ายนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำมียอดเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าอย่างดาวไลน์เนี่ยแทนที่เขาจะซื้อแบบเหมือนกาแฟยกตัวอย่างง่ายๆว่ากาแฟใช่ไหมคะน้องแบงค์แล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยเขาอาจจะซื้อครั้งละถุง2ถุงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พอเราแนะนำบอกเขาว่ากาแฟตอนนี้ถ้าคุณซื้อ12นะคะแล้วก็ฟรี1ถุงนะคะและถ้าคุณไปทำการตลาดเนี่ยเท่ากับว่าคุณก็ได้เพิ่มได้ฟรีมาอีก1ถุงนะคะนั่นคือกำไรที่บริษัทให้เรามาใช่ไหมคะแล้วก็เราไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะแล้วถ้าเราขายโปรล่ะเดือนหนึ่งได้เยอะอ่ะคิดดูว่าเราได้กำไรฟรีๆเท่าไหร่นะคะพี่ก็เลยอยากให้บริษัทยังมีโปรโมชั่นเช่นนี้เสมอไปนะคะเพื่อที่จะช่วยให้สมาชิกนะคะได้ทำงานกันอย่างง่ายนะคะแล้วก็ทำให้มียอดทะลักเข้ามาด้วยนะคะก็อยากให้บริษัทยังคงโปรโมชั่นนี้ไว้นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าดูที่ว่าที่ขายดีนะคะค่ะครับก็ไม่ทราบว่าในกลุ่มของคุณวัฒนยาครับแพ็กเกจไหนได้รับการตอบรับดีที่สุดครับ1ถึง6ครับถ้า1ถึง6ของพี่อ่ะคือกาแฟค่ะน้องแบงค์เพราะว่ากาแฟเราขายดีมากแล้วก็แบบพอมีโปรโมชั่นเข้ามานี่โอ้โหยิ่งเพิ่มยอดขายเลยอะค่ะแล้วก็รองลงมาก็น่าจะเป็นสาหร่ายนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเขาซื้อ2ขวดเนี่ยเขาก็แล้วก็ส่วนที่ว่าแถมเนี่ยเหมือนพี่เนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเขาไม่เอาโปรโมชั่นเนี่ยพี่ก็ได้เอามาขายปลีกพี่ก็ได้กำไรเพิ่มอีกนะคะตรงนั้นนะคะครับต่อมานะครับไม่ทราบว่าคุณวัฒนยาครับวางแผนการท่องเที่ยวในปีนี้ไว้อย่างไรครับพี่กับพี่สุริคือตอนนี้ก็กำลังขยี้คะแนนอยู่นะคะแต่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูอีกทีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่า
จริงๆน้องแบงค์คือพี่สำหรับพี่นะคะพี่เรื่องการท่องเที่ยวอ่ะพี่ไม่ได้แบบซีเรียสมากพี่อาจจะยังไม่เก่งมากยังไม่แบบดาวไลน์แต่พี่รักที่จะแนะนำสินค้าพี่แบบคือทำอะค่ะถ้าเราแนะนำได้มากอะค่ะเราก็มีตรงนั้นอะไม่ต้องห่วงมันก็ถึงโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็คือพยายามเร่งที่จะแนะนำสินค้ามากกว่าค่ะเพราะพี่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าเกิดคะแนนเราเยอะอะยังไงแล้วอะตรงนั้นเราก็ได้อยู่แล้วค่ะพี่ก็เลยแบบพยายามแนะนำเหมือนที่ทำยอดมาตลอดอะค่ะก็คือเจอใครก็คุยในเรื่องสินค้าเจอใครก็แล้วก็ตั้งเป้าแบบว่านะคะเคยฟังคุณธนทัศน์และคุณสุริบอกว่าเนี่ยพี่ยังนั่งนึกว่าต้องทำถ้าเกิดว่า DXN เนี่ยเราอยากสำเร็จเนี่ยเราต้องทำทั้งในเชิงลึกแล้วก็เชิงกว้างใช่ไหมคะก็พยายามที่จะทำสองอย่างนะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าคะแนนเราเยอะยังไงตรงนี้เราได้มาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะน้องแบงค์ในส่วนของคำถามสุดท้ายครับคุณวัฒนยาครับอยากจะสอบถามว่าถ้าสมาชิกใหม่ของเรานะครับพบเจอความยากลำบากหรือว่าความกดดันในการทำงานเนี่ยคุณวัฒนยามีอะไรจะแนะนำหรือเปล่าครับค่ะก็จริงๆแล้วนะคะการเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยเราต้องเจออยู่แล้วล่ะค่ะว่าแรงกดดันนะคะจากภายนอกนะคะไม่มีดิฉันเชื่อนะคะว่าแม้กระทั่งผู้ที่สำเร็จนะคะทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะก็ทุกคนก็เจอแรงกดดันมาทั้งนั้นนะคะก็เรานะคะหนึ่งเรามีอัพไลน์ใช่ไหมคะอัพไลน์นี่คือผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องเจออย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะคะก็อยากให้ปรึกษาอัพไลน์เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่กล้าใช่ไหมคะที่จะเหมือนกับว่าถ้าเราไปอยากไปแนะนำคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พาอัพไลน์ไปเลยนะคะแล้วก็ในสองนะคะเหมือนกับว่าทีมกลุ่มซามิลาค่ะเราจะมีการประชุมอยู่ตลอดใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่านั้นก็ง่ายนิดเดียวนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะคะว่าเราไม่ต้องไปประชุมข้างนอกนะคะก็พยายามเข้าที่ประชุมนะคะเพราะว่าที่ประชุมเนี่ยจะมีกำลังใจดีๆให้กับเรานะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีปัญหาก็จะมาบอกเล่ากันใช่ไหมคะแล้วก็เราสามารถที่จะนำปัญหาเหล่านี้ที่เขาเจอค่ะแล้วก็เขาแก้แบบไหนนะคะเราก็สามารถที่จะนำไปแอพพลายในงานของเราได้นะคะก็คือพยายามมุ่งเน้นหาความรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือบริษัทเนี่ยมีการซัพพอร์ตเราอยู่แล้วใช่ไหมคะบริษัท DXN เนี่ยจะมีการจัดประชุมหรือว่าสตาฟทุกท่านเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เราได้อยู่แล้วนะคะก็พยายามนะคะที่จะโทรถามได้เลยเพราะว่าสตาฟนี่น่ารักนะคะโทรเนี่ยก็คือรับสายตลอดแม้กระทั่งวันหยุดนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรก็แบบรับโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ให้เชื่อมั่นนะคะให้ท่านเชื่อมั่นในบริษัทนะคะแล้วก็ให้ท่านเชื่อมั่นว่าบริษัท DXN เนี่ยนะคะเหมือนตัวเองเจอแล้วว่าเป็นบริษัทเหมือนตัวเองเนี่ยบอกว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็ท่านเชื่อมั่นในสินค้านะคะแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ท่านเองก็ไม่มีอะไรที่ว่าแตกแยกจากคนอื่นนะคะก็เหมือนกันนะคะในเมื่ ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จได้นะคะท่านก็ต้องให้กำลังใจตัวเองว่าท่านก็สามารถที่จะสำเร็จได้เช่นกันนะคะไม่มีอะไรที่ว่ายากเกินไปนะคะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะแล้วก็เราก็ต้องหมั่นเรียนรู้นะคะแล้วก็เจออะไรที่นั้นนะคะเรามีอัพไลน์อยู่แล้วนะคะมีที่ประชุมนะคะมีสตาฟของบริษัทนะคะเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ตัวเองสำคัญที่สุดนะคะอย่าท้อนะคะให้กำลังใจกับตัวเองให้มากๆไม่มีใครหรอกนะคะที่ว่าหนทางเนี่ยโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะทุกคนต่างก็เจอหนามมาแล้วทั้งนั้นนะคะแต่ว่าให้ท่านเชื่อว่า DXN นะคะรอเรารอความสำเร็จที่แล้วก็รอที่จะให้เรามากมายนะคะแล้วก็รอและดิฉันเชื่อนะคะว่า DXN เนี่ยเหมือนกับตัวดิฉันและคุณสุริเนี่ยพอเราทำจริงๆนะคะว่าบริษัทให้โดยไม่จำกัดจริงๆนะคะพี่มีแต่ให้จริงๆนะคะบริษัท DXN ดิฉันเชื่อดิฉันซึ้งใจจริงๆค่ะแบบคือให้ท่านดร.ลิมเนี่ยท่านให้กับให้จริงๆเลยค่ะค่ะคุณค่ะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้นำของเราด้วยนะครับคุณ
วทัญญานะครับปติญญานุสรนะครับที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์ดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับและในส่วนของโปรแกรมสเปเชียลนะครับทุกท่านก็รอท่านอยู่นะครับอีก3โปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรม OPP ใช่ไหมครับหรือว่าในส่วนของเทคนิคการทำคอนเทนต์นะครับและที่สำคัญนะครับกิจกรรมสเปเชียลนะครับ DXN ซูนย่านะครับขอบอกว่าเราจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนนะครับทุกท่านก็ห้ามพลาดนะครับรอฟังประกาศนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของผมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับอรุณสวัสดิ์ครับ